ล็อกมาเป็นประมาณอาทิตย์จะอาทิตย์กว่าได้ซ้ำตัดมาอีกทีก็วันเสาร์เลยเป็นวันเสาร์เรื่อยๆเปื่อยๆนิดนึงไม่มีอะไรรีบมากก็เลยคิดว่าหาอะไรที่ไม่เคยทำดูสักทีดีกว่าก็คือได้เวลาตัดผมก็เลยลองเปลี่ยนร้านตัดผมดูมาตัดที่มันเหมือนใกล้บ้านหน่อยหรือเดินไปตัดแต่ร้านก็เป็นร้านที่ไม่เคยตัดแล้วดูจากหน้าร้านก็ไม่น่าเหมาะกับทรงหรือว่าสไตล์ที่จะตัดเลยร้านนิวเซคัตอยู่ใกล้ๆก็เลยลองเดินมาตัดผมที่ร้านเขานี่แหละไม่รู้เป็นไงเหมือนกันไม่เคยเข้าไปตัดก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาฮิปฮอปหรือเขาอะไรยังไงก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวให้รู้จะออกมาเป็นยังไงเรียบร้อยก็ไม่เคยตัดร้านนี้เลยอยู่ไม่ไกลบ้านมากเลยเป็นร้านตัดผมผู้ชายบรรยากาศจะเหมือนตอนตัดผมสมัยมัธยมเลยคือนั่งโต๊ะแล้วก็ใช้บัตรเลี่ยนตัดก็ความพิเศษก็คือร้านนี้ก็ค่อนข้างจะแม่นในการกันทรงกันผมอะไรเงี้ยแล้วก็ทรงที่แบบสั้นประมาณเนี้ยได้ข้อมูลก็คือว่าร้านเขาค่อนข้างถ้าจองมาน่าจะดีกว่าจองซื้อโทรมาจองแล้วก็บอกชื่อช่างอะไรเงี้ยที่เราตัดถ้าเรามานั่งรอเนี่ยอาจจะเกินครึ่งชั่วโมงตัดไปมองกระจกไปก็รู้สึกเอ๊ะนี่กำลังจะไปเตะบอลที่ไหนหรือเปล่าคือเหมือนจะเป็นทรงเดียวกับที่เขาฮิตของนักบอลเนี่ยซึ่งหลังจากวันนี้ก็ทรงก็อาจจะไม่อยู่ประมาณนี้หรอกแต่ว่ามีสนามไม่เตะไหมบอลไม่รู้ว่าธุระเยอะหรือว่าความจำเริ่มไปก็คือเดี๋ยวนี้จะมีสมุดโน้ตเล็กๆเมื่อกี้เอาไว้จดว่าแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างครับจดไปสัก5อย่างครับเสร็จสัก3อย่างก็ยังดีน่าจะกำลังต้องไปซื้อฮาร์ดดิสก์ใหม่สักลูกนึงฮาร์ดดิสก์แบบพาสปอร์ตเล็กๆเอามาใช้กับ MacBook ที่ใช้อยู่การเดินแถวๆริมถนนสุขุมวิทกับการช้อปปิ้งก็ยังเป็นสองคู่กันอยู่เมื่อกี้ก็เจอร้านที่อยู่แถวๆเอ็มโพเรียมเองก็มีร้านญี่ปุ่นมือสองขายของญี่ปุ่นขายสื่อญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ได้ไอที่เห็นเมื่อกี้ก็คือที่ใส่น้ำแข็งสวยดีก็เลยซื้อมาเนี่ยแหละเดินไปช้อปปิ้งไปโอเคนะจะมาซื้อฮาร์ดดิสก์สักอันซึ่งจริงๆน้องๆตากล้องหรือน้องๆที่ซื้อของพวกนี้ใช้บ่อยๆก็บอกว่าให้ไปซื้อที่ฟอร์จูนน่าจะถูกกว่าแต่ว่าคนเมืองมักง่ายอย่างเราก็เอานี่แหละใกล้ๆถูกแพงกว่าคงนิดหน่อยที่เกียจเดินทางก็คงจะซื้อฮาร์ดดิสก์แถวนี้แหละน่าจะเอาสัก1เทเลไบต์มั้งประมาณนั้นเดี๋ยวลองดูราคาก่อนก็ไม่อยากเอาแพงมากเอาเนี่ยอันนี้เขาจะมีกู้ข้อมูลให้ฟรี1ปีนะคะก็คือไปลงทะเบียนที่ตามเนี้ยครับรับประกัน3ปีได้ค่ะถ้ากู้ข้อมูลได้1ปีนะคะครับเอาไว้ยืมเราก็เสร็จไปอีก1ภารกิจก็ซื้อฮาร์ดดิสก์1เทราไบต์เรียบร้อยได้อยู่กับเราไปนานๆแล้วกันนะฮาร์ดดิสก์แต่ละอันก็เมื่อกี้ก็มีมาตรการตรวจกระเป๋าแล้วก็ให้ไอ้นี่มาที่ได้รับการตรวจก็จะได้อันนี้มาเพื่อความปลอดภัยก็คือเอฟเฟกต์จากเหตุการณ์บ้านเมืองก็อยู่ดีๆมันก็กลายเป็นวันช้อปปิ้งไปก็ต้องตามนั้นThank you.
200หรือ300แล้วก็ไปกิน